อบน้ำด้วยดิมึงเป็นเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยกูบอกว่ากูขออาบน้ำด้วยนี่มึงจะมองอะไรกูนักหนาเนี่ยหรือว่ามีอะไรติดหน้ากูวะมึงไปทำอะไรมาไหนเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะมึงไปทำอะไรมามึงลองคิดดีๆดิทำอะไรมาอยากจูบเป็นเพียงเอาปากเข้ามาจูบหนังสือสอนจูบหนังสือสอนจูบอะไรของมึงวะนี่มึงพูดเรื่องอะไรเนี่ยเออไม่เดี๋ยวกูเล่าให้ฟังงั้นพรุ่งนี้มึงไปหาพี่ชอตกับกูด้วยนี่อย่าบอกนะว่าแกไปจูบหนังสืออ่ะใช่อ่ะพี่โอ้ยบ้าตายวันนั้นพี่ก็กำลังจะเตือนแกแล้วว่าอย่าไปจูบไม่คิดว่าแกจะไปจูบจริงๆเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยหนังสือบ้าบออะไรกันก็หนังสือที่เนี้ยไปจูบอ่ะมันมีคำสาปใครจูบไปอ่ะก็จะกลายร่างเป็นแบบเนี้ยแล้วไอเนี้ยมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมพี่เขาบอกว่าต้องยกจูบแรกให้กับคนที่เป็นคู่แท้ของเราแล้วเวทมนต์ก็จะทำให้เรากลับมาเป็นร่างเดิมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นคู่แท้ของเราพี่ชอตก็ถ้าจูบใครแล้วใจเต้นผิดปกติคนนั้นนั่นแหละคู่แท้เดี๋ยวนะนี่ผมต้องไปจูบผู้หญิงทั้งโรงเรียนเลยเหรอเนี่ยเนี่ยแหละข้อเสียของไอ้เวทมนต์บ้าเนี่ยโอ้ยแต่มันน่าจะมีวิธีที่แก้คำสาปโดยไม่ต้องจูบอยู่นะแล้วพี่ก็ไม่บอกผมตั้งแต่แรกปล่อยผมเครียดอยู่ตั้งนานแล้วนี่หนังสืออยู่ไหนที่เดิมเลยพี่ได้เดี๋ยวรอกูด้วยอยู่ตรงนั้นแหละพี่ผมวางไว้ตรงนั้นแหละไหนอ่ะเฮ้ยมันหายไปไหนอ่ะผมวางไว้ตรงนี้นะเว้ยพี่พี่ว่ามันต้องมีคนเอาไปแน่เลยวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะบ้าปะเนี่ยหนังสืออะไรผมยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วใครมันจะเอาไปวะเอางี้นะเว้ยพี่ว่าแกต้องติดอยู่ในร่างนี้ไปก่อนอะเพราะวิธีแก้มันอยู่ในหนังสือหมดเลยและอีกอย่างนึงนะแกต้องย้ายไปอยู่หอหญิงด้วยอะฮะไม่เอาอะพี่ผมไม่อยากเป็นผู้หญิงอะโอ้ยอะไรวะเนี่ยแต่นี่มันก็เป็นโอกาสดีของมึงแล้วนะเว้ยโอกาสอะไรของมึงวะก็โอกาสที่มึงจะได้เข้าไปใกล้ชิดแพลวแล้วก็ตามง้อแพลวด้วยนะเว้ยเอานะเดี๋ยวพี่จะบอกที่โรงเรียนให้ว่าแกเป็นญาติพี่ผลเลือดหนังสืออ่ะเดี๋ยวเจ๊จัดการให้โอเคเออไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวกูช่วยอีกแรง